สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสาปพยากรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับอาจารย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการพยากรณ์และวันนี้เป็นเรื่องของโหราศาสตร์ไทยพูดคุยกับอาจารย์ยักษ์เรือเอกจิรสิทธิ์แสงวิไลวันนี้อยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยังไงก็ส่ง SMS มาก่อนเพื่อความคล่องตัวต้องบอกว่าวันนี้เป็นรายการสดนะคุณผู้ชมสามารถ SMS ส่งเข้ามาได้นะฮะพิมพ์ชื่ออายุและคำถามนะฮะ SMS ส่งมาที่46427724642772นะเอาเฉพาะชื่ออายุแล้วก็คำถามแค่นั้นคำถามถามให้ละเอียดถามให้ชัดเจนอย่าถามกว้างเกินไปนะฮะลงรายละเอียดมานิดนึงจะได้คำตอบได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาของเราจำกัดนะฮะวันนี้อาจารย์ยักษ์จดเบอร์อาจารย์ยักษ์ไว้ก่อนถ้าใครอยากจะไปพูดคุยเพิ่มเติมนะฮะ0815147189 0815147189จะเข้าเดือนแห่งความรักกันแล้วอาจารย์ก็พูดว่าสำลักเลยไอ้ทำไมล่ะก็ไม่รู้ก็บอกวันแห่งวาเลนไทน์เพราะเราทุกเราจะวาเลนไทน์ทุกวันอยู่แล้วของเราใช่ป่ะเพราะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์จริงๆเข้าเดือนยี่แล้วเดือนยี่ไทยก็เลยเดือนยี่มันเดือนยี่มาตั้งแต่กลางๆเดือนมกราคมเพราะนั้นการนับแบบไทยกับทางสากลไม่เหมือนกันเพราะนั้นเดือนยี่ก็ไม่เป็นไรอันนั้นให้เป็นเรื่องให้เป็นความกังวลของนักโหราศาสตร์เข้าไปเดือนไอ้เดือนยี่อะไรก็แล้วแต่เดือนยี่เดือน30เพราะนั้นที่ถามว่าคุยตรงนี้เรื่องอะไรเพราะเราจะเห็นว่าตอนนี้จะมีกระแสเรื่องของการโยกย้ายของดวงดาวเพราะคุณมาที่ผ่านมาเขาบอกว่าพระราหูใหญ่ครับพระราหูจะยกวันที่16มกราแต่จริงๆแล้วทางราศาสตร์จะยกวันที่29ที่ผ่านมานี้นะครับเพราะนั้นเรื่องของการยกย้ายของดวงดาวนั้นมันจะมีอิทธิพลในการทำนายนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าแล้วอันไหนคือถูกสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมไอ้พระจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่สี่ท่านคำนวณแบบราศาสตร์สุริยะเกิดขึ้นที่ว่ากอประจวบคีรีขันธ์ตอนที่ท่านคำนวณปุ๊บเนี่ยมันเกิดตรงเป๊ะแล้วมันมืดหมดเลยทั้งพระนครเขาก็แตกตื่นไปหมดเลยโหนเหินแตกตื่นในโหนวังนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโหนรู้จักเหินไม่นั่นคือน้องของโหนไงเหินปรากฏว่าพอหลังจากไม่รู้ปุ๊บท่านก็เลยบอกว่านี่คือเกิดสุริยุปราคาท่านก็เลยเอาหอยโข่งเนี่ยร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอโหนแล้วให้นั่งนาณพระที่นั่งเพื่อประจานว่าไงงมโกงอยู่อย่างนั้นก็นี่ไงผมต้องบอกว่าราศาปฏิทินมันถูกแต่นี้โหนไทยเราก็ยังจะไปทางคำนวณไม่ถูกที่ถามว่าอันไหนถูกเราก็มาดูที่ว่าเดี๋ยวจะเกิดสุริยุปราคาขึ้นแล้วดูว่าปฏิทินอันไหนถูกแค่นั้นเนี่ยโอเคถูกไหมเพราะนั้นการที่จะมาตัดแยกอันนั้นถูกก็ได้ผิดถ้าหากว่าปฏิทินอันไหนตรงกับสุริยุปราคาปฏิทินนั้นถูกต้องแค่ตรงนี้เพราะนั้นตอนนี้ดาวจะเห็นว่าพระราหูยกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเหตุหลายๆอย่างเพราะราหูไม่ได้ยกธรรมดามันเจอพฤหัสด้วยราหูเจอพฤหัสแปลว่ามันก็ดาวคู่นี้มันไม่ค่อยถูกกันดาวราหูคือเลข8ใช่พฤหัสคือเลข5ใช่5 8นี่ไม่ถูกกันไม่ถูกกันครับเจอกันแล้วเป็นมาดู iPad รุ่น S6 S6F นะต้องมี F ด้วยนะรุ่นนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ iPad โอเค S6Fอันนี้เห็นว่าอันนี้ตำแหน่งของดาวพฤหัสเนี่ยจริงๆแล้วของสุริยะเขาบอกว่าอยู่ราศีกันกำลังถอยแต่จริงๆแล้วราดาศาสตร์ไม่ได้อยู่ราศีกันอยู่ที่ราศีสิงห์ไม่ได้ยกไปไหนเลยอยู่ที่นี่ตลอดแล้วกำลังถอยองศาลงมันถอยมาเรื่อยๆถอยมาทีนี้เมื่อมันถอยมันก็หมายถึงดาวพฤหัสเนี่ยให้โทษหมายถึงว่าดาวพฤหัสนั้นเนี่ยโคจรใกล้โลกเหมือนโลกเรากับดาวพฤหัสเนี่ยมันโคจรถึงกันพอโลกเราโคจรวงห่างออกไปปุ๊บเนี่ยดาวพฤหัสมันเหมือนถอยหลังแต่จริงๆมันไม่ได้ถอยเขาอยู่กับที่ใช่เพราะว่าวงโคจรเขาอยู่นอกของเราเราอยู่ในกว่างก็เลยแซงทางโค้งอะไรประมาณเนี้ยพอทีนี้ขึ้นมาปุ๊บพอดาวพฤหัสพักมันก็ไปดูว่ามันพักกี่องศาบอก 28.18 เกาะระหว่างลูกที่9เกาะโจโรแห่งฤกษ์เมื่อเกาะโจโรเนี่ยดาวพฤหัสโจโรนนี่เราก็มาดูดิดาวพฤหัสหมายถึงคุณธรรมไปเกาะโจโรแห่งเลิกก็คือพระที่ไม่ค่อยมีคุณธรรมเขาเรียกเลิกโจเนี่ยเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าช่วงระยะนี้จะมีข่าวของพระภิกษุสงฆ์
ที่มีปัญหาออกมาตลอดเลยถูกไหมฮะแม้แต่ล่าสุดก็พาไปเล่นน้ำที่ระยองโดดเป็นแถมพระสะสมรถเออก็ได้อยู่นะคนเล่าเนี่ยสะสมพระแต่พระเนี่ยไปสะสมรถไม่ธรรมดานะวันนั้นจะเห็นว่าอันนี้จะมีการแฉหรือการแทออกมาทีนี้ว่าเมื่อตำแหน่งของดาวพฤหัสเมื่อพักพี่หูแกเพิ่งยกขึ้นไปเขายกขึ้นใหม่ๆปุ๊บมันนี่อิทธิพลเนี่ยมันจะเล่นตั้งแต่ก่อนจะยกแล้วเพราะว่ามันเกาะโจโรแห่งเริกตั้งแต่ตรงปลายต้นราศีของราศีกันเพราะนั้นเมื่ออิทธิพลของราหูเข้าเริกเดียวกับมันจะเริ่มทำงานจนกระทั่งเข้าตรียางกับมันแล้วก็นวางเดียวกับมันหมายความว่า1เริกจะมี4ลูกนวางจาก4ลูกนวางขยับขึ้นมาปุ๊บจะกลายเป็น1ตรียาง1ตรียางจะมี3ลูกนวางแล้วก็ถอยลงมาอีกที่ก็หมายถึงว่ามันจะเกิดเหตุกระชั้นชิดเข้ามาเรื่อยๆตามองศาที่มันไปแล้วนะก็คือเหตุก็หมายว่าผมงงไปหมดละทีนี้ว่าเราหูยกเข้ามาเนี่ยระวังลูกสุดท้ายของราศีสิงคือมันจะต่างกับดาวตัวอื่นดาวตัวอื่นนี่พอเข้าราศีแรกมันจะก่อนระวังลูกที่หนึ่งแต่พี่หูจะเกาะลูกสุดท้ายขยับมาหาลูกที่หน้าเพราะนั้นเมื่อเขาขึ้นมาปุ๊บเขาเกาะระวังของพฤหัสเพราะก่อนระหว่างพฤหัสมันเป็นคู่ศัตรูกันมันไม่ถูกกันมาในพื้นตามนิทานชาติเวรเขาอะแต่ถ้าตามจักรราศีแล้วเขาก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วเพราะพฤหัสเป็นเกษตรราศีมีนส่วนราหูจะเป็นเกษตรอยู่ราศีกุมมันเป็นวินาศต่อกันอันนี้เขาเรียกว่าไม่ถูกกันอยู่แล้วพอมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเมื่อเรามาเห็นว่าไอ้ดาวพฤหัสมันหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของความยุติธรรมความราบรื่นภายในประเทศอะไรประมาณเนี้ยพอราหูเข้ามาปุ๊บมันก็จะเห็นว่าเรื่องไม่ว่าจะการเรื่องของศาสนาเรื่องของการศึกษาจะมีปัญหาหมดพอมีปัญหาพวกนี้ก็เห็นนะแต่งตั้งพระสังฆราชก็ไม่สำเร็จทีนี้ถ้าดาวพฤหัสพักราหูขึ้นไปเกาะระหว่างเดียวกับมันถ้ามีการแต่งตั้งสมเด็จสังฆราช1เกาะโจโรแห่งเลิกหมายถึงการแต่งตั้งไม่ถูกต้องก็มันลักษณะเหมือนกับว่าอาศัยความชิงหรือได้เปรียบเพื่อช่วงชิงการตัดโอเคแต่ทีนี้เมื่อดาวพฤหัสพักราหูเล่นดาวคู่นี้ไม่ถูกกันผมทายได้เลยถ้าท่านใดได้เป็นสังฆราชผมทายเลยอายุสั้นโอ้มันเป็นไอ้อย่างที่บอกไว้เลยนะกฎเกณฑ์ของดาวบอกไว้เลยแต่ตอนที่สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรของเราเนี่ยที่ท่านเพิ่งเสียไปนะท่านแต่งตั้งปี15พฤหัสเป็นเกษตรท่านถึงได้ปกครองยาวถึง20กว่าปีเพราะนั้นจะเห็นว่าช่วงที่การแต่งตั้งเนี่ยถ้าหากดาวพฤหัสไม่ดีราหูเบียนหรือดาวเสาร์มฤตยูเบียนเนี่ยพาภิกษุสงฆ์หรือว่าทางราชอายุไม่ยืนอันนี้พูดกันแบบภาษาง่ายๆคือถ้ามีการแต่งตั้งสมเด็จสังฆราชในช่วงเนี้ยใครไม่เรียบร้อยใช่1ไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องมีปัญหาตามมาที่มาเนี่ยจะวุ่นวายไปหมดละของถ้ามีคนได้เป็นอายุสั้นอายุสั้นโอ้แล้ว1ได้เป็นองค์ที่20ด้วย2ละ0ไง20แต่ว่ากินไงเก่ามฤตยูมันกินเลข2หมายถึงสุขภาพท่านไม่ค่อยดีโอ้0 2กับ0อันนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าเป็นจริงไหมแต่ถ้าหากดาวพฤหัสมาเดินปกติแล้วพี่หูเนี่ยแกถอยห่างออกไปหมายถึงว่าราหูองศามาเลยพฤหัสแล้วพฤหัสเดินปกติอันนี้ไม่เป็นไรหมายความว่าถ้าไปแต่งตั้งหลังจากช่วงเวลานี้ใช่ก็คือรอให้มันดาวมันเดินปกติของมันก่อนซึ่งหลังจากช่วงเวลาที่ว่านี้มันคือเมื่อไหร่ก็ต้องรอพฤหัสเนี่ยตอนนี้ยังพักองศาถอยรุดๆเลยนู่นกว่าจะผ่านไปก็ช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหาเลยซึ่งบางคนอาจจะรอไม่ได้ใช่ถ้ารอไม่ได้อันนั้นก็ถือว่าวิบากกรรมก็เป็นวิบากกรรมครับอันนั้นก็คือเรื่องนี้แล้วทีนี้ราหูเข้ามาในราศีสิงห์เนี่ยเป็นเรือนปุตตะของลัคนาโลกดาวพฤหัสคือความเชื่อราหูหมายถึงสิ่งไสยศาสตร์สิ่งที่มองไม่เห็นเพราะนั้นเมื่อราหูเจอพฤหัสในเรือนอาทิตย์เราก็เลยได้ข่าวเรื่องของกุมารลูกเทพท่านกุมารนั่นไม่รู้ผมบอกแล้วผมว่าลูกสมัยเพราะผมถือว่าเทวดาเป็นลูกเทพเนี่ยเขาไม่มาหรอกครับเขาอาจจะแบบว่าไม่มาเทวดาที่ไหนจะมาเราลองนึกถึงเนี่ยถ้าหากเราเป็นคนลูกที่แบบอยู่บ้านร่ำรวยแล้วจะมาอยู่ไอ้ที่ลำบากเนี่ยแต่ถ้าลูกผีอะใช่ที่เขาปลุกเสกมาจากจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยใช่วิญญาณแต่ที่เขาไม่มีที่อยู่เขาลำบากอะไรอย่างเงี้ยได้แต่เทพไม่มาแน่นอนชัวร์อย่างนี้ก็เรียกผิดดิก็ใช่ดิต้องเรียกลูกผีไม่ใช่ลูกเทพแต่เราไปเรียกกันเองว่าเป็นเหมือนกับเป็นตุ๊กตาเป็นกุมารจริงๆเรียกจิตวิญญาณที่เขาไม่มีที่จะไปถ้าคนที่มีบุญวาสนาบารมีเป็นเทวดาเขาไม่มาหรอกครับอืมไม่ได้แล้วเขาอยู่ที่ไหนกันนะเขาไม่มาเขาจะอยู่มีภูมิของเขาอยู่ถ้าชั้นจาตุก็อยู่
อยู่ที่ตรงตีนเขาพระสุเมรุขึ้นไปนะเพราะนั้นก็ไล่ขึ้นไปส่วนพวกที่อยู่กับพวกเราพวกไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพวกเปรตชีวะเขาเรียกปารวาชีกวิกเปรตนี่เลยเปรตที่อยู่ใกล้มนุษย์มากที่สุดอะพวกนี้จะรอส่วนบุญจากมนุษย์และพวกผีที่หลอกคนอันนั้นก็คือเปรตนั่นแหละแต่เขาอยู่กลุ่มไหนเท่านั้นเองทีนี้การที่เขามาอยู่ตรงนี้พวกเนี่ยเขาก็คือบางพวกเนี่ยเขาต้องการบุญกุศลเพื่อที่จะไปหลุดพ้นจากตรงนี้เพราะนั้นเวลาเขาหิวมาเขาก็จะมีฤทธิ์มีเดชของมันกันนะเขาก็จะทำอ้างเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็เข้าคนนั้นแข็งเป็นแล้วเป็นใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นใช่ไหมเพื่อที่หิวขึ้นมาก็ให้เข้าร้านกินสุกี้ให้ป้อนเลยอย่างนั้นใช่ไหมแบบนั้นอันนั้นต้องตีตั๋วตีตั๋วอย่าขึ้นเครื่องบินเนี่ยอันนี้นี่อิทธิพลเนี่ยเดี๋ยวพอพระรหัสเดินปกติลาหูถอยไปก็จะซางั้นถามแบบคือเคลียร์ถ้าอาจารย์บอกว่ามันไม่มีหรอกพระเทพที่เข้ามาอยู่ในตุ๊กตาพวกนี้ไม่มีถ้าจะมีมีก็เป็นผีใช่ถ้าใครเลี้ยงก็คือเหมือนกับเลี้ยงผีถูกต้องก็เหมือนกุมารก็ผีนะแล้วมันแตกต่างกันไหมแตกต่างตรงที่ว่ากุมารจำไม่เลยว่าจะเป็นลูกเทพหรือจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าผีก็คือเอาจิตวิญญาณหรือพวกอะไรเนี่ยมาสิงสถิตอยู่ณที่อย่างนี้กุมารทองกับตุ๊กตาเนี่ยมันต่างกันไหมมันก็ต่างเพราะตุ๊กตามันเป็นยางไม่ใช่ดิสิ่งที่อยู่ข้างในถ้าเราเชื่อว่ามันมีถ้าเชื่อว่ามันมีเหมือนกันเพียงแต่ว่ากุมารทองเนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปที่เขาสร้างเขาจะปั้นจากดินเจ็ดป่าช้าหรือไม่ก็ผสมขี้เท่าผีตายวันอังคารเผาวันนั้นมันเสาอะไรเงี้ยเผาวันอังคารนั่นแหละก็จะเอาแบบนั้นเพื่อให้มันเกิดความเฮี้ยนเพราะเขาเชื่อตามเรื่องของขุนแผนแต่อันนี้เขาก็บอกว่าเขาทำวิธีทางอะไรนะทั้งสายขาวต่างอะไรไม่มีหรอกมันก็เป็นการเรียกจิตเรียกเจตพูดอะไรเข้ามาในนั้นเพราะฉะนั้นว่าการที่เราจะมาเรื่องตรงนี้เพราะอิทธิพลของดาวที่มันเริ่มเข้าสู่และอีกอย่างนึงตัวนี้ดูอีกดูตัวนี้มันมีเกตอยู่ตัวนี้เกตตัวนี้คือจิตวิญญาณขณะมันเข้ามาร่วมมันก็เลยเป็นไอ้เกตไอ้หูก็พวกเดียวกันไอ้บุรหัสนี่เขาไม่ถูกกับไอ้เกตไอ้หู8 9นี่พวกเดียวกันใช่เพราะว่าราหูถือว่าเป็นหัวเกตก็ถือว่าเป็นหางหัวมังกรหางมังกรแล้วศูนย์เนี่ยศูนย์มฤตยูมฤตยูนี่ก็พวกเดียวกันหมดเนี่ยเขาพวกเดียวกัน8 9 0เนี่ยหรอใช่แต่นี่เขาไม่ได้สัมพันธ์ถึงกันเพราะนั้นพี่หัดแกพักองศาไปเจอพี่หูกับพี่เกตแกร่วมกันก็เสร็จสิไอ้ทางเรื่องความเชื่อความธรรมมันก็อ่อนลงดิทางนี้มันก็มาแรงนี่คืออิทธิพลของดาวทุกนี้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าช่วงนี้ราหูมีการโยกย้ายเข้าไปอยู่ในราศีสิงห์ราศีสิงห์อย่างนั้นคนราศีสิงห์จะได้รับผลกระทบอะไรมีอะตอนแรกก็ดูเห็นว่าราหูเนี่ยมาจากเรือนปัตตนิของคนราศีสิงห์คนโสดจะได้คู่ราหูนี่กับราศีสิงห์นี่เขาเป็นคู่กันเป็นคู่กันหมายถึงว่าเป็นหมายถึงว่าเขาเป็นนี่กันหมายถึงเป็นเรือนปัตตนิคือคู่ครองคู่หุ้นส่วนคือเอาง่ายๆคนที่เป็นราศีสิงห์เนี่ยจะมีราหูอยู่ในดวงอย่างนั้นปะราหูก็จะเล็งเจ้าเรือนคู่ครองของเขาทีนี้พอราหูมาทับเนี่ยคนราศีสิงห์หนึ่งคนไม่มีคู่จะได้คู่คนมีคู่จะได้แต่งงานคนแต่งงานจะได้ลูกคนมีลูกมีเมียแล้วจะได้กิ๊กโอ้เดี๋ยวเป็นจริงสิยังสั้นจะเป็นเพียงสี่ยังสัตว์โอเคเนี่ยอันนี้ก็เขาจะมาในเรือนตำแหน่งที่เรียกว่าจะมีการเปลี่ยนขั้นแรกคือคนราศีสิงห์น้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นจะมีการเพิ่มขึ้นกินเล็กกินน้อยก็เพิ่มอะไรเข้าไปนั่นคืออิทธิพลที่เราพูดอันนี้เรามาดูให้ดาวเสาร์เนี่ยที่เนี่ยอันนี้ที่มีอิทธิพลตอนนี้จะเห็นว่าดาวอังคารกำลังจะไปทับพี่เสาเพราะนั้นดาวอังคารปีนี้โคจรวิปริตคือเดินเข้าไปแล้วมันก็ถอยหลังเดินหน้าถอยหลังทับไอ้ดาวเสาอยู่ตรงนี้เพราะนั้นเมื่อดาวอังคารกับดาวเสาเนี่ยมันเป็นดาวที่ไม่ถูกกันในพื้นดวงพอมันมาทับอยู่ในเรือนธาตุน้ำประชาชนคนในพลเมืองในโลกนี้จะมีเหตุเพศภัยล้มหายตายจากเยอะแล้วมันเกิดจากอะไรดาวอังคารพักเกิดโรคราคาถูกอ๋อไวรัสอะไรทั้งหลายถูกต้องดาวเสาพักจะเกิดโรคที่รักษายากก็ตัวไวรัสอันนี้ที่มันแต่มันจะต่างกันถ้าเป็นอังคารนี่จะมาทางเรื่องของอากาศคือโรคเรียกหวัดอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นเสามันจะเป็นโรคที่แบบมีการพัฒนาที่รักษายากเหมือนเมื่อก่อนโรคเมอร์สโรคอะไรประมาณนี้แบบใช่ใช่โอเคแล้วทีนี้มันไปอยู่ในเรือนของราศีพิจิกมรณะมันก็ระวังภัยของเรื่องของภัยธรรมชาติเพราะนั้นอันนี้เราก็มาดูว่าตอนนี้ดาวเสาเนี่ยมันยังโคจรปกติอยู่เดี๋ยวถ้ามันพักองศาเมื่อไหร่มันจะเริ่มทำงานของมันนะครับเพราะนั้นตอนนี้อาทิตย์เข้าเรือนของเสาอยู่นะครับเข้าเรือนของเสามาอยู่ในเรือนของอังคาร
เพราะฉะนั้นในช่วงระยะนี้เรื่องเราจะได้ข่าวเหตุเพศภัยเพราะนั้นช่วงระยะนี้ระวังเกี่ยวกับฟืนไฟด้วยนะครับเพราะงั้นฟืนไฟจะจุดจะทำอะไรเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าดูให้ดีด้วยระวังจุดเพราะจุดแล้วจะติดแน่นอนนะฮะถ้าไม่ติดก็ไม่จุดเพราะนั้นให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องแล้วฟืนไฟแล้วก็เรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุเพศภัยต้องระวังด้วยมีใครที่ต้องระวังเป็นพิเศษไม่เช่นคนราศีนั้นราศีนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นจะเห็นว่าแต่ถ้ารวมภาพรวมแล้วเนี่ยเราจะทายในดวงของประเทศเราหมายถึงดวงโลกเพราะผมเห็นตามเว็บไซต์ต่างๆดูดีๆช่วงนี้ราศีนี้จะเฮงจะรวยจะเสียเงินจะมีคู่อะไรก็ว่าไปทีนี้เราก็ดูว่าบอกแล้วว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้จะดี 100% ไม่มีจะเสีย 100% ก็ไม่มีมันมีทั้งดีและเสียเมื่อดาวมีการยกย้ายมันก็เป็นเรื่องของดาวแต่เราเป็นคนที่มีปัญญามีความรู้แต่เราไปตื่นเต้นตามว่าต้องไปรับนั่นทำนี่จริงๆมันก็เดินของมันอยู่แน่ๆแต่เราดำเนินวิถีชีวิตของเราอย่างไรให้มันปกติเพราะฉะนั้นเมื่อดาวมันยกแต่ว่าเรายังทำตัวไม่จับมันก็ไม่ดีอ่ะเพราะนั้นดาวมันจะยกมันจะย้ายไงให้เราทำความดีไว้ครับพยายามสร้างความดีทำสิ่งที่ดีชีวิตมันก็ดีเพราะนั้นผมถึงบอกแล้วอ่ะตาถ้าเราพูดกันตาราศีเนี่ยมันจะยาวว่าใครเป็นอย่างไรแต่รวมว่ามันเป็นภาพรวมว่าเหตุเพศภัยเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนจะลำบากขึ้นขั้นแรกเราจะเห็นว่าตอนนี้ก็อากาศหนาวผิดปกติหนึ่งนะครับถามว่ามันเกิดจากอะไรพี่อังคารแกเข้าไปในเรือนธาตุลมอังคารธาตุลมของเรือนของพระเรือนของดาวศุกร์ทีแล้วพี่หูแกเนี่ยสัมพันธ์ถึงในตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกถึงกันองศามันพอมันองศามันมาถึงกันปุ๊บเนี่ยลมหนาวมันจะเข้าเพราะนั้นถ้าหากว่าดาวอาทิตย์เข้าธาตุลมธาตุดินอากาศจะแรงหรือจะหนาวเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของบางคนบอกเกิดจากเพราะว่าโลกร้อนเกิดจากอะไรก็แล้วแต่อันนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่นี้อิทธิพลของดวงดาวเนี่ยเมื่อมันเกิดการวิปริตหรือเกิดการเดินผิดปกติขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นลางบอกของความเป็นอยู่ของโลกมนุษย์เราเพราะนั้นโลกมนุษย์ก็จะต้องรับผลแห่งวิบากกรรมที่ตัวเองทำไว้นะเพราะนั้นเมื่อเราไปทำร้ายโลกโลกมันก็ทำร้ายเราขั้นแรกคือเขาจะแจกโลกราคาถูกให้ทุกคนได้มีกินมีใช้กันทั่วหน้าใช่ไหมโลกราคาถูกนี่ถูกกว่า30นะคงเข้าใจนะโลกอะไรโลกถูกราคาถูกไม่เข้าใจ โลกระบาดใช่ไหมทีนี้เราจะเห็นว่าช่วงนี้เราเห็นว่าดาวเสาร์เนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งของเรือนที่มันไม่ค่อยชาร์ปเพราะนั้นดาวเสาร์หมายถึงเรื่องของการเกษตรอุตสาหกรรมพลังงานแต่ทีนี้ผมก็ถามว่าตอนนี้พลังงานเนี่ยมันลดลงน้ำมันแต่ร้อนแบบถูกมากเลยแล้วทำไมน้ำมันบ้านเรายังแพงจริงๆสมัยก่อนถ้าไปดูถ้าน้ำมันไม่ถึง30แกลลอนไม่ถึง30ดอลลาร์ต่อแกลลอนราคามันแค่10กว่าบาทเท่านั้นและนี่มันเหลือ27ดอลลาร์อย่างนี้เหมือนทำไมถึงไม่ลงอ่ะเงินเฟ้อเวลามันเปลี่ยนโลกมันหมุนไปหมุนกลับตอนที่น้ำมันขึ้นคุณขึ้นของโอเคเราไม่ว่าจริงๆน้ำมันลงทำไมของไม่ลงเอาขึ้นแล้วจะไปลงได้ยังไงแล้วนี่ไงเพราะว่าเมื่อน้ำมันลงของไม่ลงความเป็นอยู่มันก็ลำบากสิเพราะของทุกคนก็จะอ้างว่าแพงแพงทั้งที่ทุกคนอ้างอิงราคาน้ำมันแต่น้ำมันมันลงแล้วแต่กลับไม่ทำเนี่ยตรงเนี้ยถ้าแก้ตรงนี้ทุกอย่างมันก็จะลงให้เองอ่ะทีนี้เราต้องไปดูดิแม้แต่มอเตอร์ไซค์ขึ้นยังไม่ลงเลยนะขึ้นแล้วไม่ลงแล้วมันจะไปจอดขึ้นก็ต้องลงสิมอเตอร์ไซค์ไอ้คนลงแต่ราคามันไม่ลงเดี๋ยวก็ดูดิเดี๋ยวนี้ขึ้นลงไปไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงก็ตอนนี้เรื่องของความแห้งแล้งที่ผมเคยพูดไว้ก่อนแล้วว่าเราจะเกิดการแล้งจัดเกิดขึ้นนะครับอีตรงเนี้ยมันยังไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมันจะแล้งตอนที่ดาวเสาร์ขึ้นราศีสิงห์เนี่ยเมื่อไหร่ให้ราศีธนูอ่ะเดือนไหนสองปีอ่ะอ๋ออะไรกี่ไกลเอาง่ายๆทีนี้ผมอยากให้แก้ตรงนู้นน่ะแก้อะไรไอ้ตรงที่ตอนนี้ว่าอย่าลืมว่าตอนนี้จีนเนี่ยเขาอะไรเขาสร้างเขื่อนติดแม่น้ำโขงไว้ถึง7เขื่อนแล้วเขาจะสร้างทั้งหมด22เขื่อนนะแค่7เขื่อนน้ำจะหมดแล้ว22เขื่อนมันจะขนาดไหนอ่ะเนี่ยทำอย่างที่นายกสมัครบอกนะก็คือให้น้ำมันไหลจับทางโน้นน่ะเข้ามาเพื่อมาทำเป็นกักเก็บน้ำทางอีสานเอาเก็บเฉพาะหน้าน้ำหน้าแรงมันเก็บไม่ได้อยู่แล้วน้ำท่วมอ่ะให้มันไหลผ่านเข้ามาเป็นชลประทานบอกใครพูดผ่านให้ท่านนายกทำท่านนายกก็ดูที่ไหนเล่านายกอบต.เอาต่อนั่นน่ะให้ทำตรงนี้ขึ้นมาเพราะงั้นก็บอกถ้าทำไม่ได้มันต้องมีสั่งลงมาได้ได้เดี๋ยวผมอนุมัติให้เพราะนั้นพอขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วอย่างนึงก็คือเรื่องของพลังงานไฟฟ้า
นะตอนนี้น้ำมันก็ถูกไฟฟ้าก็ยังไม่ถูกนะต้องโทษนครหลวงกับไฟอะไรนะภูมิภาคอ่ะภูมิภาคเนี่ยขึ้นไฟฟ้าผลิตเขาไม่ได้ขึ้นผมไม่คุยกับเขาแล้วเวลาไฟฟ้าผลิตเขาบอกผมให้ถูกแล้วแต่ภูมิภาคเขาเล่นแพงเองนะเพราะนั้นเนี่ยแล้วอย่างนึงตอนนั้นแล้วเมื่อเขาก่อนมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาแอนตี้เรื่องของถ่านหินผู้อำนวยการการไฟฟ้าภูมิภาคนครหลวงเป็นผู้หญิงชื่ออะไรเขาบอกว่าเขากำลังจะทำเป็นพลังงานนิวเคลียร์เป็นไงหนักขึ้นไหมทีนี้ทำงานพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยถามว่าแล้วกากนิวเคลียร์ไปที่ไหนถ้านิวเคลียร์รั่วทำไงแล้วทำไมไม่ทำโรงงานไฟฟ้าขยะผมก็พูดตั้งหลายครั้งแล้วงานไฟฟ้าขยะนี่มันหนึ่งมันทำลายมลเขาจะบอกว่าเป็นมลภาวะอะไรโอ้โหเขาทำกันไฮเทคมากแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นหรอกเพราะนั้นจะดูที่อย่างบอกนะฝรั่งเศสอ่ะเขาทำก็คือว่าเขาจะไงอ่ะเขาจัดการบริหารอย่างไรจึงทำให้สร้างโรงงานไฟฟ้าขยะกลางเมืองได้นะเราไปเรียนรู้นะครับแล้วมาดูมาใช้เอา 3-4 จังหวัดมารวมกันสร้างตรงนอกชุมชนก็ได้ถ้าชุมชนก็ไม่เห็นด้วยนะครับไปสร้างตรงข้างนอกมันตั้งตรงที่บ้านอาจารย์ได้บ้านผมได้เลยอยู่สุขุมวิท105ตั้งเลยกลางกอมนะครับเพราะนั้นถ้าเราทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันจะช่วยลดอะไรได้หลายๆอย่างแต่ทีนี้ก็บอกแล้วว่า1ต่อไปเนี่ยคนไทยจะอยู่ยากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะ1เยาวชนเราเนี่ยตอนนี้เรื่องของการเรียนการศึกษาเรื่องของการพัฒนาทางเรื่องของสติปัญญามันอ่อนลงไปทุกทีแล้วเพราะเก่งแต่เรื่องของเล่นเน็ตเล่นคอมนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของการใส่ใจเรื่องของการเอกอนุรักษ์อะไรของเราจะเริ่มค่อยๆหายไปนะครับเพราะนั้นและอย่างนึงค่าครองชีพเรายังไม่ปรับไม่ลังช่วยกันเพราะเราไปขึ้นค่าแรงขั้นต่ำขึ้นไปจนกระทั่งของขึ้นไปหมดทีนี้เมื่อของมันขึ้นหมดแล้วมันแพงหมดประชาชนไม่มีกินขโมยกระจงก็จะเยอะความเป็นอยู่ของเยาวชนและคนไทยเป็นคนที่ชอบเลือกงานงานที่ลำบากงานที่ไม่ไอที่ต้องใช้แรงกายอะไรทุกคนยังไม่ทำแล้วเราก็จะไปอ้างอิงคนงานต่างชาติเข้ามาทำทีนี้เขาเข้ามาพวกเขาก็จะกินแรงงานตรงนี้ไปของเราก็หวังจะเอาที่งานสบายกันทีนี้แล้วต่อไปถ้ามันไม่ได้อย่างนี้เราจะอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวค่อยดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมเมื่ออิทธิพลของดาวเสาร์มันโคจรขึ้นสู่ราศีธนูงั้นเอาใกล้ๆก่อนจากดวงดาวที่เห็นตรงนี้เนี่ยอาจารย์เห็นอะไรในรอบสัปดาห์หรือรอบเดือนต่อไปขั้นแรกก็คือตอนนี้ดาวอาทิตย์เข้ามาในเรือนของเสาร์มันเดือนของเสาร์ที่เรามองมาเนี่ยเพราะนั้นจะเป็นเรื่องของภาคอุตสาหกรรมภาคของเศรษฐกิจในภาคของโรงงานในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไปอยู่ในเรือนเสาร์เสาร์ตกมรณงเพราะนั้นภาคอุตสาหกรรมเรื่องเกี่ยวกับยวดยานยนต์หรือเกี่ยวกับพลังงานหรือเกี่ยวกับภาคการเกษตรจะมีปัญหาโอเคไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์พอหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์จะมีปัญหาเรื่องของเยาวชนเรื่องของการศึกษาเรื่องของเด็กแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเขาเรียกเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงยุติธรรม อันนี้แหละจะมีปัญหาอากาศเป็นไงอากาศช่วงนี้ก็จะหนาวอีกไม่หนาวเพราะว่าองศามันเดินออกมาแล้วเดินมาไม่หนาวเหมือนที่ผ่านมาแล้วแต่หนาวทั้งเหนือตามปกติแต่ไม่จัดแล้วกรุงเทพเนี่ยไม่หนาวไม่หนาวแล้วเพราะว่ามันดาวที่มันสัมพันธ์องศากันมันขยับออกแล้วแต่ถ้าฝนคึ้มมีแต่ลงภาคใต้เพราะอาทิตย์เข้าสู่ราศีมังกรเขาเรียกว่าโคจรลงใต้พอลงใต้ปุ๊บเดี๋ยวพี่พุธกับพี่ศุกร์ตามไปพายุกับฝนจะลงขนุนทางภาคใต้โอเคอันนี้ใช่แต่ว่าทางเหนืออากาศไม่ทางเหนือก็หนาวขึ้นปกติหนาวปกติเขากรุงเทพนี่ก็ร้อนปกติไปถือว่าหวยออกอะไรฮะหวยเหรอเดี๋ยววันออกวันที่อะไรพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอวันอะไรวันที่หนึ่งใช่ไหมพรุ่งนี้วันอะไรวันจันทร์วันจันทร์ก็หนึ่งล่างหนึ่งสองหนึ่งวันจันทร์สองสองเจ็ดห้าสามหนึ่งหกสี่บนแค่นี้พออ้าวตัวเนี้ยโหแค่นี้ก็เหลือเบื่อแล้วสี่บนหนึ่งล่างหนึ่งสี่อย่างนี้ได้ไหมได้ลองดูแล้วกันไม่เชื่ออย่าลบหลู่มีบ้านขายบ้านมีที่ขายที่สี่บนหนึ่งล่างให้มาตัวเดียวจะเป็นเล่นยังไงทีนี้เราก็มาดูดีว่าสี่เนี่ย มันอยู่กันแล้วให้ดูให้เนี่ยทีเนี้ยหวยมันออกวันพรุ่งนี้วันจันทร์เพราะนั้นถ้าเรามาดูจันทร์เนี่ยมันอยู่เรือนของอังคารกับศุกร์เพราะนั้นเราก็มาดูที่ว่าไอ้จันทร์มันอยู่อะไรมันอยู่กับไอ้สามมันตามไอ้สี่มานี่เพราะนั้นผมให้สี่คุณก็จับสี่หกไปสินะผมให้1 1อยู่เรือน7คุณก็จับ17ไปสิแค่นี้เองนะเพราะผมรู้คนเดียว1746นั่นแหละ1746เล่นทั้งบนทั้งล่างแล้วมันจะออกให้ดูว่าหวยมันไม่ออก
ไม่ออกก็โดนกินดีครับถ้าผู้ฟังที่ทางบ้านซื้อมาแม่เตรียมไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาจะเริ่มตอบคำถามที่คุณผู้ชม SMS ส่งเข้ามานะฮะอย่าลืมพิมพ์ชื่ออายุและคำถามนะฮะ SMS ส่งมาที่4642772ครับ4642772แต่ถ้าอยากจะคุยกับอาจารย์ยักษ์เพิ่มเติมก็0815147189อ้ออีกนิดนึงก่อนจะไปพักอาจารย์ยักษ์จัดไปทำบุญไหว้พระกันนะฮะที่อินเดียพม่าเราชุดนั้นเต็มไปแล้วแต่ยังมีอีกชุดนึงที่ยังพอจะรับได้อีกประมาณ 6-7 ที่นะฮะสำหรับการเดินทางไปพม่าอย่างเดียวนะฮะไปพม่าอย่างเดียวในวันที่20ถึง22 3วัน2คืนแล้วไปกันครับพวกไปเป็นวันมาฆะไงพระจันทร์เต็มดวงแล้วเราก็จะไปกันที่นั่นนะพระธาตุดินแขวนชเวดากองไปหลายที่ครับเพราะนั้นไปสายการบินบางกอกแอร์ไลน์เลยแอร์เวย์เลยแบบสุดยอดโรงแรม5ดาวเพราะเราจะแตกเต็นท์คนละอันแล้วก็ดาวไปแปะไว้ใช่เขาเรียกว่าทุกอย่างโอเคมากเลยแล้วก็เขาคิดราคาไม่แพงเท่าไหร่ฮะ 19,900 20,000 20,000 ติดต่อกันได้ไปได้เลยครับอีกไม่กี่ที่ไปร่วมบุญสร้างกุศลด้วยกันครับ22 20ถึง22กุมภาพันธ์เนี่ย20 22กุมภาพันธ์นะฮะมีพาสปอร์ตอย่างเดียวไปได้เลยมีซ่าไม่ต้องทำบุญที่พม่ากับอาจารย์ยักษ์กันนะฮะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็0815147189 0815147189ถ้าละ19,900 บาทพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ